เอาแล้วชาวแอฟริกาไม่อยู่เฉยเรียกร้องรัฐบาลสกัดข้าวไทยเผยกังวลการควบคุมคุณภาพอาหารในประเทศก็แย่อยู่แล้วแล้วถ้ามีข้าวที่ไม่ผ่านมาตรฐานถูกรักลอบนำเข้ามาขายให้กับชาวบ้านชาวช่องพวกเขาจะป้องกันตัวกันอย่างไรสำนักข่าวบิสเนสเดย์รายงานมวันจันทร์ที่13พฤษภาคมว่าชาวไนจีเรียกำลังเป็นกังวลกับข่าวที่ว่ารัฐบาลไทย มีแผนที่จะเปิดประมูลขายข้าวจำนวน1 5 0 0 0 0กระสอบที่เก็บไว้ได้คลังนาน10ปีให้กับเอกชนที่สนใจซึ่งคาดว่าจะทำให้มีรายได้เข้ารัฐประมาณ200-400ถึงล้านบาทและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบริษัทผู้รับซื้อข้าวในแอฟริกาโดยอ้างว่าชาวแอฟริกานิยมกินข้าวเก่าแบบนี้มากข่าวดังกล่าวสร้างความกังวลในหมู่ชาวแอฟริกาโดยเฉพาะชาวไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด โดยมีชาวในจีเรียในแพลตฟอร์ม X ตั้งคำถามว่าข้าว10ปีจะยังเหลือคุณค่าทางโภชนาการอีกเหรอและมีอีกคนระบุว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าอายมากและฉันมั่นใจว่าข้าวเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะต้องเข้ามาในไนจีเรียแน่ๆส่วนอีกคนเขียนตัดพอว,ว่าออฟริกากลายเป็นบอ่อขยะอีกตามเคยทั้งนี้10ประเทศในแอฟริกาที่นำเข้าข้าวไทยมากที่สุดคือออฟริกาใต้เซเนกัลแคเมรูน โมซัมบิกและโกติบัวซึ่งในปี2023คิดเป็นปริมาณการนำเข้ารวมกัน2.48ล้านตันที่เหลือมีซิมบับเวย์เอลจีเรียแองโกเบนินและโตโกส่วนไนจีเรียนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่นำเข้าเข้าจากประเทศไทยเนื่องจากธนาคารกลางของไนจีเรียมีนโยบายจำกัดการนำเข้าเข้าเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวภายในประเทศแต่สาเหตุที่ชาวไนจีเรียเป็นกังวลคือพวกเขารู้ดีว่า ต่อให้มีกฎหมายห้ามนำเข้าข้าวแต่ตามชายแดนติดเบนินและโตโกโก็ยังมีการลักลอบขนสินค้าเข้ามาขายในตลาดในจีเลียได้อยู่ซึ่งพวกเขากลัวว่าข้าวที่อาจมีสารพิษตกค้างหรือไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยอาจจะทะลักเข้ามาสู่ตลาดในจีเลียผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารคนหนึ่งบอกกับบิสเนสเดย์ว่าข้าว10ปีนี้จะมีสารพิษอันตรายอยู่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บ แต่ที่แน่ๆคือมันไม่ได้จะมีคุณค่าอะไรหลงเหลืออยู่แล้วและในความเห็นของเขาข้าเก็บได้นานสุดไม่ควรเกิน5ปีและเขาเรียกร้องให้รัฐบาลไนจีเรียหาทางป้องกันไม่ให้เข้าหล่นนีเข้ามาในประเทศซึ่งอาจจะใช้วิธีการติดตามเส้นทางผ่านหมเ็กเลือขนส่งเห็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับการส่งออกข้าว10ปีไปแอฟริกามันคุ้มหรือไม่สำหรับรายได้จากการขายข้าวที่อาจจะต้องแลกกับ การเสียภาพลักษณ์ประเทศผู้ส่งออกอาหารคุณภาพ